พี่พี่ใส่หูฟังอยู่นะอย่าเมานะไปบอกเขาว่าให้ขอโทษผมจะมิเจริญแซ่จูนะครับผมปีครับพี่เพชรแซ่ปังก็ได้ครับโอ้โหดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยแซ่จูแซ่จงแซ่ตาไปเลยเอาเข้าไปนะครับอะอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเราสองคนซึ่งแน่นอนปกติวีเจเขาจะมีหูฟังครับตอนนี้หูผมไม่ได้ยินไปแล้วนะครับไม่ต้องมีสักคนเนี่ยที่ได้ยินนะครับตอนนี้ได้ยินอะตอนนี้เรามาถึงคำถามต่อไปดีกว่านะครับเป็นคำถามทางวิทยาครับเอ็กซ์โก้นะครับสวัสดีครับพวกเราโจมบ๊อบนะครับพี่บีมแล้วขอมาพี่บีมไปดีกว่าครับได้มีโอกาสไปร่วมทีมกับพี่บีมนะครับกับโครงการ WWF นะครับแล้วก็มีศิลปินอีกคนหนึ่งคือยุ้ยนกอาภาไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีทริปหนึ่งเนี่ยคือต้องนั่งรถกระบะลุยเข้าไปในป่าแล้วก็ศิลปินเนี่ยคืออยากจะนั่งเข้าที่หลังกระบะผมมากเลยก็ผมกับยุ้ยก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็พี่บีมก็อยากนั่งเช่นกันถ้าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานไม่ให้นั่งครับทำไมครับแบบต้องรักษาพี่บีมไว้เท่ากับของมีค่าเลยครับน้อยใจมากน้อยใจครับแล้วก็ให้ศิลปินทั้งสองคนเนี่ยตากดำแล้วก็ระบมมากเกี่ยวกับงานนั่งรถกระบะแล้วก็แดดก็ร้อนมากด้วยจนดำเลยครับจนโซมเลยพี่บีมก็สบายคนเดียวต้องถามดีกว่าพี่บีมดีกว่านะฮะสมมติว่าถ้าโลกนี้นะฮะเหลือพี่บีมเพียงคนเดียวจะเกิดมาทำไมเนี่ยอยู่บนโลกเนี่ยยังไงขออะไรนะอะไรนะเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ยิ้มเขาเกิดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวจะทำยังไงถ้าในโลกนี้มีพี่บีมเดียวคนเดียวที่พี่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงเศร้าเศร้าเลยเดี๋ยวพี่เขาจะได้แค่หลักกระบาดไม่มีคำถามจริงก็อยากไปนั่งนะเลยเดี๋ยวเราเล่าจริงอยากเข้าไปนั่งทีนี้ก็ทีมงานเขาบอกว่านั่งที่มันแล้วมันเร็วไม่ได้ผมไม่ใช่ตัวยังไงขอโทษว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเพราะว่าพี่บีมเขาเซตผมแล้วแต่งหน้าแล้วแล้วไปนั่งข้างหลังมันต้องทำใหม่ไม่จริงค่ะตอนแรกตอนเช้าพี่บีมผมเขาจะเรียบเรียบแต่ว่าก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วผมจะเซตใช้ชีวิตอยู่ยังไงในโลกคนเดียวในโลกถ้ามีความเหงาแน่นเลยครับก็ใช้ก็อาจจะไม่ใช้อะครับก็ไม่เหลือใครให้ใช้แล้วครับกับผู้หญิงหน้าสวยแต่อ้วนบึ้กขอใช้คำว่าอ้วนบึ้กเด็ดครับเตี้ยด้วยสาเรียกคำว่าอ้วนบึ้กแล้วเตี้ยเลือกคนที่นิสัยดีไม่มีค่ะคนไม่มีเรื่องหรอคนแรกหน้าไม่สวยแต่คุณดีนางแบบนางแบบเลยหน้าแบบว่าฟาดดีเลยกับหน้าสวยมากสวยแบบมิสยูนิเวิร์สเลยแล้วโดดควรเตียแล้วอ้วนบึกคนเดียวไม่ได้แล้วอยู่พอใช้ชีวิตคนเดียวเอาไม่ได้พอใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้ก็จะไม่มีใครให้ใช้เออตอนนี้จะมีสองคนที่เลือกมีสองคนที่จะไปใช้มีสองคนที่จะไปใช้มาทอด
าหมดแล้วนะ